สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Exclusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถไฮไลท์อีกคันนึงนะครับเข้ามานะครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยของตลาดนะครับหนีไม่พ้น Isuzu นะครับแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นเจ้าตลาดรถกระบะปิกอัพนะความนิยมของตลาดเนี่ยสูงมากเรียกว่ายอดจัดเนี่ยได้ตุ้มตุ้มเต็มๆตลอดนะครับเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยโอ้โหคนจะมาล้มแชมป์เนี่ยยังล้มยากเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์ทุกปีเลยนะครับของรถปิกอัพปัจจุบันนะครับในตลาดนะครับก็เรามาดู Isuzu ตัวนี้เนี่ยเป็น Isuzu D-Max Highlander เป็นตัวดับเบิลแคปนะครับเป็นตัว4ประตูยกสูงว่างั้นเถอะนะเนี่ย4ประตูยกสูงหล่อๆอย่างเงี้ยที่สำคัญนะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้นะครับ Exclusive Motor เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถกระบะ4ประตูทุกคันทุกแบรนด์เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกไว้ให้นะครับอ่ะเรามาดูคันนี้แล้วกัน D-Max นะครับคันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกเป็นดับเบิลแคป4ประตู Highlander เป็นเครื่อง 1,900 DDI Blue Power เครื่องใหม่แล้วเป็นรถปี2018นะครับจด2019นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น All New D-Max นะครับในปัจจุบันนะเรียกว่าหล่อสุดแล้วล่ะหล่อโฉมสุดท้ายว่างั้นเถอะเนี่ยเรามาดูไฟหน้านะนี่ไมเนอร์เชนครั้งสุดท้ายเลยมีอะไรบ้างที่เห็นตัวนี้แหละครับไฟหน้าจะมีโครเมียมแทรกเข้ามาตรงนี้เลยนะอันเนี้ยโฉมสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนให้มันรับกันเนี่ยรับกับโครมไฟหน้าคือเรียกว่าไฟหน้าดูโหดขึ้นว่างั้นเถอะเพราะมันเล็กลงนะเดิมทีไฟหน้าจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ไฟหน้าเล็กลงนะดูแบบโอ้มันโหดขึ้นมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้เลยนะอันนี้มากับรถเลยนะโฉมสุดท้ายเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์เฮดแลมป์นะครับบ่งบอกเลยเนี่ยโอ้โหรถมันแบบจัดเต็ม full option เลยนะครับด้านล่างนะเราเห็นนะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเล่นกับเส้นสายโครเมียมตรงนี้ดูสวยงามลงตัวนะแล้วก็หน้ากระจังก็ดูฉบเฉี่ยวดูลิ่มลงดูเล็กลงดูสปอร์ตขึ้นว่างั้นเถอะนะครับก็ตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายที่แบบผมว่าหล่อด้านข้างเรามาดูกันนะครับด้านข้างเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือโลโก้อย่างที่ผมบอกว่า Highlander อันนี้บ่งบอกว่าเป็นตัวยกสูงนะที่สำคัญแม็กตัวนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยนะเป็นตัว Z เพราะฉะนั้นตัว Z ก็จะมีล้อแม็กมาให้เป็นแม็ก18นิ้วเลยนะครับพร้อมกับยางตัวนี้เป็นยาง265 60R18ยางตัวนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเป็นปี2020เนี่ยดอกยางตุ้มๆอย่างนี้เลยเนี่ยสภาพแบบนี้เลยนะครับรถสวยๆกิ๊บๆอย่างนี้ด้านข้างมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ตามสไตล์รถยกสูงนะครับแล้วก็ด้านท้ายเรามาดูกันนะด้านท้ายนี่ก็มีไมเนอร์เชนเล็กน้อยนะไฟท้ายเป็นแบบ LED เนี่ยสวยงามเลยเห็นไหมไฟท้ายเป็น LED ให้เรียบร้อยนะโอ้โหกลางคืนขับมานี่แจ่มเลยพร้อมกับโลโก้ตัวนี้ที่เราบอกว่าเป็นตัว Z นะเรียกว่าเป็นตัวหรูล่ะของตระกูล D-Max นะแล้วมีโลโก้ Z นี่พร้อมนี่ DDI Blue Power เครื่องยนต์ใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ารถเป็นยังไงกันบ้างนะครับรถคันนี้นะนี่กุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทคอนโทรลธรรมดานะเนื่องจากเป็นตัว Z ธรรมดามันจะมี Z แล้วมี Z Prestige ด้วยตัวนี้เป็น Z ธรรมดาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเอาละเปิดปิดง่ายได้นะข้างในโทนออกแนวสปอร์ตเพราะข้างในเนี่ยเป็นโทนสีดำต่างจากพวกตระกูล Z Prestige ที่ข้างในเขาจะออกเป็นโทนสีน้ำตาลนะมันจะดูออกแนวหรูหราหน่อยแต่อันนี้เน้นแนวสปอร์ตนะครับเบาะผ้าอย่างดีเลยนะผมไม่อยากให้ดูซูมเลยสภาพเบาะเนี่ยดูดิกริปขนาดไหนไม่มียับเลยนะเนี่ยสภาพเบาะดีจริงเนี่ยดูดิใช้รักษามากนะครับเบาะเป็นแบบแมนนวลก็จริงนะแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันขึ้นมาก็มีที่จับให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมถือว่าดีนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับนี่ชึ่งนี่สภาพรถดีมากนะครับรถคันนี้นะปี2018จด2019นะครับเลขใหม่ 112,000 ผมถือว่าไม่เยอะนะเพราะรถก็ประมาณ4ปีเสร็จๆรถ4ปีเสร็จๆวิ่ง 112,000 ก็ตีประมาณปีละ 30,000 โลถือว่าโอเครับได้นะก็เรียกว่ารถใช้งานในเมืองไม่ได้แบบวิ่งระเบิดระเบ้ออย่างนั้นเลยนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับด้านในตัว Z อย่างที่เราเห็นนะตัวนี้เป็นตัว Minor Chain แล้วเนี่ยผมให้ดูตรงนี้ก่อนเลยทริมเนี่ยเขาจะมีการทำให้สวยงามตัดเย็บเรียบร้อยมีติชชิ่งให้เรียบร้อยนะสวยงามนะแล้วเป็นวัสดุนิ่มสวยงามนะครับแล้วมีโลโก้ D-Max สวยๆอย่างนี้เล่นกับเรียกว่าพลาสติกพ่นสีโครเมียมแล้วก็มีลายเปียโนแบล็คเล่นให้ด้วยคือทริมดูรวมๆเนี่ยผมว่าลงตัวนะเนี่ยมันจะเล่นไปถึงขอบประตูเนี่ยลายเปียโนแบล็คเล่นกับพลาสติกพ่นสีเงินคือดูรวมแล้วเนี่ยสปอร์ตแล้วก็วัสดุที่เราสัมผัสเนี่ยส่วนมากนะแม้กระทั่งขอบประตูเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนิ่มหมดเลยผมว่าแบบเขาใส่ใจรายละเอียดขึ้นนะครับด้านในเนี่ยเราจะเห็นนะตัวนี้เอกลักษณ์ของ D-Max อยู่แล้วนะครับเป็นตัวฝาเปิดนะอันนี้เก็บของได้อันนี้เอกลักษณ์ D-Max อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิทยุตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว Z นะตัว Z ก็จะเป็นวิทยุแบบทั่วไปนะเป็น AM FM นะอันนี้เปิดปิดใช้งานง่ายนะครับก็เป็นวิทยุทั่วไปเลยแต่ว่าก็เรียกว่าใช้เชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับอันนี้มันจะมีช่องเสียบ USB มี AUX ให้เรียบร้อยอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ง่ายได้นะครับอันนี้ถือโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลอันนี้ใช้งานสะดวกสบายนะ
ดูแลรักษาง่ายอันนี้เนื่องจากที่ผมบอกนั้นเป็นตัว Z ตัวเริ่มต้นก็จะเป็นฟังก์ชันแบบประมาณนี้ง่ายๆ simple อย่างเงี้ยนะแต่จุดเด่นคือราคาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB ให้อีก1ตำแหน่ง Power Outlet ให้อีก1ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมนะครับใช้งานได้ทั่วไปมีช่องเก็บของเล็กน้อยที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้อันเนี้ยส่วนมากคนหากระบะ4ประตูเนี่ยอยากหาเกียร์ออโต้อันนี้เรามีเกียร์ออโต้ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะรุ่นที่ใช้ใน D-Max โหทนอึดระเบิดเลยนะตัวนี้ทนดีมากนะครับตัวเกียร์ตัวนี้6สปีดแล้วก็มีระบบทริปทอนิกให้ด้วยนะตัวนี้ใช้กับพวก MULX ก็ใช้ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมีทริปทอนิกให้ด้วยเวลาเราจะชิฟต์บวกลบอัพดาวน์สบายๆเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้นะครับตรงนี้2ตำแหน่งนะแล้วก็มีนี่ช่องเก็บของให้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายค่อนข้างครบนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านนี้ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบครูซคอนโทรลเห็นไหมออปชันมีมาจัดเต็มจริงๆนะนอกจากนั้นตัวนี้ก็มีระบบตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นี่มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็มีระบบกันการไหลลงนะครับช่วยระบบการไหลลงของเวลาลงเขาด้วยอันนี้ถือว่าดีนะค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวเบาะนั่งสบายนะผมว่านั่งสบายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับพื้นที่ด้านหลัง D-Max 4ประตูสบายอยู่แล้วบอกให้เลยพื้นที่ใช้สอยเขาเหลือเฟือเนี่ยผมนั่งให้ดูเลกรูมเฮดรูมสบายสบายนะครับแล้วเบาะเนี่ยเป็นวัสดุเนี่ยผมว่าดีมากนะเนี่ยเบาะเหมือนไม่ได้ใช้เลยอะสวยกิ๊บเลยสภาพดีมากนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็จะมีเนี่ยที่วางแก้วน้ำให้เรียบร้อยนะอันนี้เวลาสำหรับคนนั่งหลังนะและที่ดีคือนี่ตามสไตล์ของอิซูซุช่องเสียบ USB มีให้ด้วยนะครับเอาใจคนนั่งหลังมั่งเผื่อชาร์จแบตเผื่ออะไรนะแล้วก็อันนี้ที่สำคัญเวลาเดินทางไกลขาดไม่ได้ที่เท้าแขนครับเนี่ยนั่งผมว่านั่งสบายนะสบายสบายเลยเหลือๆเหมือนกึ่งๆรถพวกตระกูล PPV อ่ะคล้ายๆนั่งสบายใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ราคาประหยัดกว่าเยอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกจุดเด่นนึงของตระกูลรถ4ประตูนะที่ผมชอบแนะนำนะครับคือตัวนี้จะมีสามารถยกขึ้นมาได้นะเก็บของได้ด้วยนี่เจ้าตลาดเขามีมาให้หมดนะครับค่อนข้างครบถ้วนนะอันนี้พับแบบ60 40นะขึ้นได้2ด้านขนของแบบทรงสูงได้สบายๆนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็น D-Max Liner ให้อันนี้ก็คือนอกจากนั่งได้4คนสบายๆจริงๆ5คนก็ยังได้นะสบายๆนะเราก็สามารถขนของได้อันนี้เป็นจุดประโยชน์ใช้สอยของกระบะ4ประตูเลยครับจริงๆใช้งานได้คุ้มค่าไม่ต่างจากตระกูลพวก PPV ทั้งหลายเลยนะถ้าอยากจะเก็บของให้ดีมากขึ้นแบบกลัวเปียกทำเป็นหลังคาไฟเบอร์ใส่เข้ามาก็เหมือน PPV แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องห้องเครื่องกันห้องเครื่องตัวนี้โดดเด่นนะครับด้วยเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวใหม่จริงนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส RZ นะเริ่มต้นใช้กับ D-Max รุ่นนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ใช้จนไปถึงรุ่น D-Max รุ่นปัจจุบันก็ใช้เครื่องรหัส RZ ตัวนี้คือเป็นเครื่องที่เอามาทดแทนเครื่องรหัส 4JK ที่ใช้ใน Isuzu D-Max โฉมนี้เหมือนกันแต่เป็นปีพวก2012อะไรพวกนั้นนะเครื่องนั้นใช้เป็นเครื่อง2005รหัส 4JK แต่ตัวนี้เปลี่ยนแล้วเป็น RZ เป็น DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันมากนะครับที่สำคัญนะคนชอบถามว่าไอ้1,900นี่มันวิ่งดีเปล่า150ม้านะเยอะกว่าไอ้เครื่อง2005อีกแรงบิด350นิวตันก็เยอะมากกว่าอีกคือจริงๆเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีช่วยเยอะมากเลยนะครับทำให้รถตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งประหยัดน้ำมันทั้งแรงนะครับจริงๆใช้งานในเมืองสบายๆเลยไม่ต้องห่วงเลยทางไกลคนเอ้ยมันจะไหวไหมสบายๆครับนะรถตัวนี้เทคโนโลยีเขาดีมากนะครับอิซูซุทำเครื่องนี้ใช้จนถึงรุ่นปัจจุบันแล้วกันเอาเป็นว่าดีทนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับดูโครงสร้างรถนิดนึงนะโครงสร้างรถคันนี้สวยจริงผมให้ดูเลยนะน็อตเน็ตไม่มีขันอ่อนนะโครงสร้างอ่ะสวยกิ๊บเลยนะครับรอยมาร์ครอยอาร์คคือสวยจริงๆอ่ะทั้งคันน่ะเนี่ยผมอยากโชว์ให้เลยว่าสภาพรถมันดีจริงซีลเซลนี่แบบเดิมหมดเลยนะคือหารถสภาพนี้ผมว่า1ใน100อ่ะกิ๊บมากนะครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกนะเป็นตัว RZ เนี่ยเครื่อง RZ นะก็รถคันนี้เป็นปี2018จด2019เรียกว่าโฉมของ D-Max โฉมเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น All New D-Max เดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับราคารุ่นนี้นะครับออกห้างเนี่ย 900,000 บาทเป๊ะๆกลมๆเลยรถนี่อย่างเงี้ยเจ้าตลาดเขาขายอยู่ 900,000 นะสวยๆเช้งๆอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้รถผ่านไปประมาณ4ปีนะฮะผ่านไปประมาณ4ปีรถคันนี้เหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับนี่นะครับเป็น 2018-2019 นะ 649,000 บาทนะแสดงว่าเซฟไปแล้วประมาณ 250,000 โอ้โหสำหรับรถอย่างนี้นะหายไปแล้ว 250,000 ผมว่าคุ้มเกินคุ้มนะและที่สำคัญนะยอดจัดเนี่ยตุ้มๆเลยเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนมาดูเลยนะครับใครอยากได้ D-Max ไปใช้นะครับรีบเข้ามาดูคันนี้เลยนะครับสวยแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับก็
อย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนพฤษภาคมนี้นะเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะจริงๆอ่ะผมให้แค่1ถึง15พฤษภาเท่านั้นนะวันนี้เรายังมีเวลาเหลือนะอีกประมาณ6วัน7วันนะรีบเข้ามาดูก่อนขับฟรี60วันให้ด้วยถ้าท่านมาทันนะรีบมาเอาเลยแคมเปญยังอยู่ถึงวันที่15นะครับก็รถใช้แล้วคุณภาพนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ Cruise Motor ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ